ทุกๆวันดร.สวัสดิ์ ตันติพันวดีที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ต้องเดินทางมายังค่ายวิศวกรรมสร้างเครื่องบินภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภารกิจสำคัญของเขาก็คือการสร้างเครื่องบินโดยการสนับสนุนของสวทช.เครื่องบินที่ดร.สวัสดิ์สร้างเป็นเครื่องบิน4ที่นั่งชนิดคอมโพสิตโดยมีเครื่องบินรุ่นโคซี่มาร์ค4ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบเครื่องบินที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างเบิร์ตรูทานเป็นต้นแบบเราเริ่มโดยการไปซื้อหนังสือมา2เล่มแต่หนังสือ2เล่มนั้นน่ะแม้ว่าก็จะเขียนมา30ปีที่แล้วมันมีความสำคัญมากนะครับมันเป็นหนังสือที่ออกแบบโดยเบิร์ตรูทานเบิร์ตรูทานนี่เป็นสุดยอดนักออกแบบเครื่องบินของโลกนะครับเขาออกแบบมาไม่ต่ำกว่า100แบบเพราะฉะนั้นแบบเนี่ยมันออกแบบโดยนักออกแบบเครื่องบินที่เก่งมากๆนะครับซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าแบบนี้ไม่มีปัญหาเพราะเวลาเราจะสร้างอะไรเนี่ยมันต้องออกแบบก่อนที่เราจะสร้างเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบนี้มันดีเครื่องบินรุ่นโคซี่มาร์ค4ที่นำมาเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องบินนี้เมื่อสร้างเสร็จก็จะเป็นเครื่องบินแบบ4ที่นั่งความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลประมาณ 2,000 กิโลเมตรทุกวันนี้ทั่วโลกมีคนสร้างเครื่องบินรุ่นโคซี่มาร์ค4เสร็จแล้วประมาณ200ลำส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาส่วนในเอเชียก็จะมีที่อินโดนีเซียเกาหลีจีนสำหรับประเทศไทยดร.สวัสดิ์บอกว่านี่จะเป็นเครื่องบินลำแรกในสมรรถนะที่สามารถบินได้ความเร็วใกล้เคียงกับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สร้างโดยคนไทยดร.สวัสดิ์เชื่อว่าการสร้างเครื่องบินจะเป็นบททดสอบให้กับเด็กไทยที่มาเข้าค่ายว่าพวกเขาก็สามารถทำในสิ่งที่ยากๆได้ในขณะเดียวกันต่างชาติก็จะเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมากขึ้นเครื่องบินเราเนี่ยพอเสร็จแล้วมันเอาไปใช้งานจริงได้นะครับมันสามารถเอาไปเดินทางที่บินได้ไกลๆชนิดเป็นพันกิโลได้และประหยัดน้ำมันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าของว่าอยากจะเอาเครื่องบินนี้ไปทำอะไรแต่ว่าเรามองว่าเมื่อสร้างเสร็จบินได้เป้าหมายหลักก็คือเด็กได้ความรู้ได้ประสบการณ์เด็กเป็นร้อยที่ผ่านโครงการนี้ไปนะครับแล้วทุกคนก็ได้ออกไปแบบภูมิใจว่าทำในสิ่งที่ยากๆที่ไม่เคยทำอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยแม้แต่ระดับประเทศอาเซียนก็ยังไม่เคยทำเครื่องบินที่มีสมรรถนะขนาดนี้นะครับและเขาก็จะมีความภูมิใจในส่วนนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือเรากำลังสร้างเทคโนโลยีประเทศเราเนี่ยจ่ายค่าเทคโนโลยีจำนวนเยอะมากจริงอยู่บางทีเราได้เทคโนโลยีมาอย่างเช่นเทคโนโลยีดาวเทียมเราก็มีแต่ว่าเราไม่สร้างใช่ไหมครับเพราะมีบางส่วนของประเทศไทยที่ชอบซื้ออันนี้พูดกันตรงๆใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าประเทศไทยจะทำได้คนไทยจะทำได้เราเลยต้องมาทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มีความมั่นใจตรงนี้เกิดขึ้นว่าของยากๆบ้านเราก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงได้ว่าคนงานเมืองไทยคนไทยสามารถสร้างในสิ่งยากๆได้อย่างเช่นบอกสร้างเครื่องบินได้รถยนต์นี่มันไม่ยากเพราะฉะนั้นเขาก็จะเชื่อมั่นว่ารถยนต์ที่ออกจากประเทศไทยก็มีคุณภาพอันนี้คือผลพลอยได้ที่ได้